สัตว์โลกนี่เป็นชีวิตที่เดินทางเดินทางในที่เกิดแล้วก็ตายทุกคนเดินทางเดียวกันและทุกคนถูกพิพากษาไว้แล้วว่าต้องตายเกิดนี่เรารู้ว่าเกิดเมื่อไรพ่อแม่บอกตายไม่มีใครบอกเราต้องรู้เองว่าเราจะตายเมื่อไรถ้าเราร่างกายไม่ดีป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยนี่แหละจะตายแล้วคนถ้าเข้าออกโรงพยาบาลนี่ใกล้ตายแล้วเราก็มาเตรียมคนตายนี่จะไปไหนไล่คนก็ส่งไส้คนพุทธ 90% ส่งไส้ว่าตายแล้วไปไหนนั่งอยู่นี้มีใครส่งไส้มาตายจะไปไหนมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วจะรู้ได้ไงว่าจะไปไหนครูบาอาจารย์ถึงได้สอนว่าเรามาจากไหนเราอยากจะรู้ว่าเรามาจากไหนถ้าเรารู้ว่ามาจากไหนเราจะรู้ว่าเราจะตายไปไหนเพราะทุกวันนี้เราก็ไม่รู้นั่งอยู่นี่ยังไม่รู้ว่าตัวเองปวดเมื่อยยังไม่รู้ปวดเมื่อยไม่รู้นี่เท่ากับไม่รู้ว่าตายไปไหนมาจากไหนก็ไม่รู้ถ้านั่งอยู่ปวดรู้เมื่อยรู้รู้ว่าตัวเองมาจากไหนเพราะรู้ปัจจุบันเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราปวดเมื่อยหิวไม่หิวทุกข์สุขเกิดที่ใจที่กายรู้ปัจจุบันก็เราจะรู้อนาคตทำไมต้องรู้อนาคตเพราะเรารู้ปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละพอเรารู้เนี่ยมันจะระลึกไปข้างล่างเรานั่งอยู่เนี่ยที่ครูบาอาจารย์มาให้เราทำสมาธิทำจิตให้สงบเป็นสมาธิสมาธิเนี่ยจะระลึกอดีตได้ทำไมถึงระลึกได้จิตที่เป็นสมาธิจิตที่มันปราศจากเครื่องปิดบังเครื่องเศร้าหมองปราศจากนิวรณ์ที่มาฉาบทาเราว่าเง่าเห่านอนฟุ้งซ่านลำการใจหดหู่ท้อถอยลังเลส่องไส้เนี่ยอันนี้เลยตัวปิดบังให้เราไม่รู้ว่าเรามาจากไหนพ่อครูบาอาจารย์ทำมาแล้วรู้ว่ามาจากไหนอย่างหลวงปู่สังวานนะท่านรู้แล้วก็บอกพวกเราบอกด้วยการทำให้ดูถ้าโยมอยู่นี้ก็จะเห็นช้างอยู่ในโบสถ์แก้วนะที่เราไปสวดมนต์ในโบสถ์มีช้างตัวหนึ่งยืนหันหน้าไปทางเหนือนะประตูทางทิศใต้นั่นอดีตชาติของลุงปู่สังวานเอามาทำให้ลูกศิษย์ดูวันนี้ท่านเกิดเป็นช้างก่อนที่จะมาเกิดเป็นลุงปู่สังวานท่านมาจากช้างทำไมท่านถึงรู้ท่านบอกถ้ารู้ปัจจุบันเราจะรู้อดีตอนาคตไม่อยากรู้มันก็รู้ท่านบอกไม่อยากจะรู้อดีตไม่รู้อนาคตก็รู้เพราะว่าเรารู้ปัจจุบันตัวรู้เนี่ยเป็นตัวให้ระลึกตัวสติที่เราระลึกอยู่เนี่ยเรานั่งอยู่หายใจอยู่ตัวเนี้ยที่เรารู้อยู่เรื่อยๆพอจิตมันจะว่างไปจากอดีตอนาคตมันจะรู้ไปเองไม่อยากรู้ก็รู้ไม่อยากเห็นก็จะเห็นแล้วจะรู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้จะเห็นคนอื่นไม่เห็นมันจะรู้เห็นได้เฉพาะตัวเองแล้วถ้าเรารู้มีสติรู้อยู่เนี่ยแล้วไม่ง่วงเหงาเฮานอน
แล้วก็ยากก็ไม่ได้นะยากก็ไม่รู้ครูบาอาจารย์ท่านให้ทำสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถะยังจิตให้สงบที่โยมทำกันอยู่นี่เขาเรียกสมถะนั่งพิจารณาพ่มคนเล็บฟันนั่งเขาเรียกสมถะยังจิตให้สงบเพื่อให้เกิดปัญญาทำวิปัสสนาให้เกิดปัญญา สมถะยังจิตสงบแล้วถึงจะเจริญปัญญาแล้วจะรู้จริงถ้าเรานั่งนึกวาดภาพเอามันไม่ใช่จริงนี่มันเป็นการระลึกมโนภาพเห็นนู้นเห็นนี้เห็นตับไตไส้ตัวเองเนี่ยเขาเรียกมโนภาพแต่ถ้าจิตสงบแล้วระลึกไปมันจะเห็นเพราะจิตสงบนี่เป็นจิตมีอานุภาพมาก บางคนทำสมาธิเห็นแสงเห็นแสงนู้นแสงนี้เป็นนิมิตภาพนิมิตที่เราเห็นนี่คือการทำสมาธิถ้าจิตสงบจิตนี่พอสงบมันจะมีแสงมีซี่มีแสงเพราะดวงจิตของคนตอนสมัยก่อนโบราณจะบอกว่าถ้าเวลาเดือนง่ายๆแง่นไปทองฟ้ามันจะมีพี่พุงไต พุงจูดไฟวิ่งวาบเขาจะบอกว่าพี่พุงไตคนจะมาเกิดก็บอกอย่าไปทักนะเดี๋ยวมันไปเข้าท้องมู่ท้องม้าห้ามทักอย่าชี้อย่าไปชี้โบราณจะบอกไม่ให้ชี้เขาบอกว่าคนมาเกิดแต่ทุกวันนี้เขาบอกว่ามันเกิดจากขยะบนโลกสะเก็ดดาวมันเสียดสีกับอากาศเกิดมีแสงไฟ เพราะคนสมัยก่อนเขาทำสมาธิยังสมัยรุ่นพ่อแม่ตมาเป็นตายายปู่ย่าตายายเขาทำสมาธิสมถะยังจิตให้สงบสมาธิถ้าจิตสงบแล้วมันจะเจริญวิปัสสนาญาณคือมันจะมีญาณมันต้องมีสมาธิก่อนจะมีญาณถ้าบางครูบาอาจารย์ก็จะบอกให้เรา ดูพ่มคนเล็บฟันนั่งคือหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองจะบอกให้เราเนี่ยทำสมถะควบคู่กับวิปัสสนาอย่าไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะล่มทำสมถะมากไปจิตสงบเป็นฌานมากก็คิดว่าตัวเองสำเร็จกิเลสดับหมดก็ต้องพอจิตสงบก็ต้องทำวิปัสสนาถ้าไม่งั้น ก็อย่าคิดว่าตัวเองสำเร็จเพราะจิตสงบที่เป็นฌานฌานจะทำให้เกิดญาณให้เกิดปัญญาทำไมต้องทำไปควบกันทำวิปัสสนาเลยได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันจะได้ไหมเราจะทำแล้วมันจะสำเร็จไหมมโนภาพไปมันจะได้ไหมแล้วมันจะฟุ้งซ่านไหม สมถะคือย่างจิตให้สงบอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่กายอยู่ที่ที่ใดที่หนึ่งอยู่ที่พรมอยู่ที่นั่งพิจารณาเพื่อให้จิตสงบถ้าพิจารณาสงบมันจะได้แค่คณิกะสมาธิคือคณิกะฌานกับอุปจารสมาธิคืออุปจารฌานคณิกะคือแวบ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 เรียกช้างสะบัดหูแลบลิ้น สงบชั่วแป๊บแป๊บเนี่ยเป็นฌานแต่ฌานที่ตั้งอยู่ไม่นานแค่แป๊บแป๊บแป๊บแต่อุปจารสมาธิเนี่ยจากที่เรานั่งพิจารณาดูพุ่มคนเล็บฟันนั่งเนี่ยจิตมันวนเวียนอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะสงบคนในที่ไม่สงบพอจิตออกข้างนอกถ้าจิตอยู่ในกายเมื่อไหร่มันจะสงบพอมันจะสงบมันก็เกิดอาการง่วงนอนจิตอยู่ในกายจะเกิดอาการง่วงนอนเมื่อกินยานอนหลับมันจะง่วง ไม่ว่ากลางวันกลางคืนจะง่วงถ้าจิตอยู่กายจะง่วงคนจะนอนหลับถ้าคิดมากนอนไม่หลับถ้าจิตมันหยุดคิดเมื่อไหร่มันจะหลับหลับไม่รู้ตัวหลับตั้งแต่เมื่อไหร่คือนี่แหละสมถะยังจิตให้สงบอยู่ที่กายมันเป็นวิชาที่เรียนไปแล้วมันไม่จบง่ายแล้วคนเราเรียนชาติเดียวไม่จบอย่างชาติเนี้ยไม่จบอาตมาเชื่อว่าไม่จบ เชื่อว่าตัวเองก็ไม่จบชาตินี้จะเป็นพระอรหันต์เป็นโสดาบันเป็นอะไรยังเข้าคงไม่ได้เอาแค่เอาแค่
ตายไม่ตกนรกก็พอคิดแค่นี้ทำยังไงไม่ให้ตกนรกก็พอให้ทานพุทธเจ้าก็พอแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากเพราะเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรานะทำมาได้ชาติปางก่อนทำมาได้แค่ไหนเพราะคนเนี่ยมันจะต้องต่อข้องเดิม ถ้าชาติที่แล้วเราเคยเข้าฌานได้ชาตินี้เราจะเข้าฌานได้เป็นเรื่องไม่ยากถ้ามานั่งไม่นานก็จะไปเจอข้องเดิมจากจิตสงบไปเจอข้องเดิมแล้วก็มาต่อมันตันอยู่แค่นั้นแล้วก็มาต่อต่อต้องสมาธิต้องมีอาจารย์ไม่มีอาจารย์ก็เพี้ยนเยอะนี่หลวงปู่สังวานวันนาไปพ่อท่านน้องวันนาไปลูกศิษย์เพี้ยนเยอะเพี้ยนไปเยอะ เห็นเห็นเห็นเยอะสำเร็จก็เยอะไม่สำเร็จก็เยอะคือทำแล้วถ้าไม่มีอาจารย์เพี้ยนเพราะอะไรเกิดก็ไม่รู้ทำสมาธิจิตสงบบางคนยังไม่รู้เลยเป็นอะไรให้จิตเป็นอะไรมันนิ่งอยู่เฉยๆนี่คืออุปจารสมาธิการดูเพ่งอารมณ์ก็เป็น เพ่งอยู่ที่ลมเข้าลมออกเพ่งที่ท้องผ่องท้องยุบจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นฌานเขาเรียกอุปจารสมาธิฌานถ้าได้ฌานระดับนี้แล้วก็พิจารณาร่างกายแล้วจะเห็นจริงเพราะว่าจิตที่สงบจากฌานอุปจารสมาธิเนี่ยมันจะไม่คิดข้างนอกไม่มีคิดทําให้ยังไงมันก็ไม่คิดจะคิดไปนอกกายเป็นไปไม่ได้ไม่ไปมันจะคิดอยู่ที่ได้ กายเราจิตจะไม่ออกจากผิวหนังไปเลยอยู่ยังออกไปได้ก็แค่ผิวหนังดูผิวหนังตัวเองพิจารณาผิวหนังดูพรมดูฝันดูเนี่ยพิจารณาได้แต่อย่าไปคิดถึงบ้านไม่ไปมันมีอนุภาพตรงที่มันไม่ไปทําไงก็ไม่ไปจะคิดอะไรก็คิดไม่ออกสมัยก่อนนั้นอาตมาเคยยังไม่ได้บวชอาตมาทํา นอนหลับแบบนอนเนี่ยมันป่วยอยู่ป่วยไม่รู้ทำไงก็ทําสมาธิทําอะไรมันเกิดสมาธิมันเกิดเขาก็ไม่รู้มันอะไรมันเป็นอะไรคิดอะไรไม่ออกเลยแต่รู้ว่าจิตมันว่างๆอยู่จิตนี่มันอยู่ที่หน้าผากมันรวมอยู่ที่หน้าผากจะคิดไปอื่นไม่ไปรู้อยู่ว่าจิตมันวนอยู่ที่หน้าผากอยู่ตามตัวเนี่ยวนไปวนมาตามในตัวเนี่ยอยู่ แต่คิดบางนอกไม่คิดแต่มันก็ตั้งอยู่นานนะก็จะออกมาเนี่ยพิจารณาร่างกายที่พระพุทธเจ้าว่าให้เราพิจารณาครูบาอาจารย์บอกให้พิจารณาร่างกายถ้าจิตสงบแล้วทำสมถะยังจิตสงบแล้วให้พิจารณาร่างกายพุ่มคนเล็บฟันนั่งเรียกวิปัสสนากรรมฐานคือให้เกิดปัญญาปัญญาที่มันเกิดจากดวงจิตว่างแล้วเห็นจริง ถ้าดวงจิตยังไม่ว่างเราพิจารณาไปมันยังไม่เห็นมันไม่เห็นเรื่องจริงบอกว่ามันเน่าเอามันต้องหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นจิตสงบเนี่ยลืมตามาก็เห็นเมื่อเราเห็นพี่ช่วงที่ทำสมาธิช่วงนั้นจะมาป่วยหนักหลับตามันเห็นคนมายืนจ้องเราอยู่ เพ่งมาที่เราเราเอ้ยใครมายืนมองไม่กระพริบตาเราก็ลืมตามาดูแล้วเราก็เห็นเขายืนอยู่หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นก็เลยพูดเล่าให้หลวงพ่อท่านน้องฟังหลวงพ่อไม่รู้ใครมายืนจ้องผมอยู่ที่ปลายเท้าไม่กระพริบตาไม่ใส่เสื้อหรอกแต่จ้องตาแบบเหมือนคนจ้องตากันนะ จ้องมองเราไม่กระพริบตาท่านบอกโอ้ยเขาจะมาเอาเขาจะมารับเราโยมมาทูตจะมารับท่านก็บอกทำสมาธิให้ปิติเกิดทำปิติให้ไม่เกิดถ้าปิติเกิดภาพนั้นจะหายไปถ้าปิติไม่เกิดเดี๋ยวก็ไปก็เข้าเดี๋ยวเข้าก็เอาไป ก็ทำปีติเกิดก็ยังเห็นนะปีติเกิดเนี่ยเราก็ยังเห็นเขาแล้วอยู่ไปอยู่ไปก็ให้ค่อยๆให้ไปให้ไป
หลับตาก็ไม่เห็นลืมตาก็ไม่เห็นคนจะตายมันจะมีคนมารับถ้ามันยังไม่ได้สมาธิไม่ได้บุญในตัวมากมีคนมารับเขาเรียกโยมทูตโยมทูตมารับคือมารับวิญญาณเรา อันนี้เรื่องนี้มันเรื่องจริงเรื่องพ่อแม่ก็รุ่นพ่อแม่ก็เล่าให้ฟังเวลาเขาตายก็มีคนมารับถ้าทําบุญบ้างบาปบ้างแต่คนถ้าจิตเป็นบุญก็ไปบุญเลยไม่มีใครมารับถ้าจิตเป็นบาปมีคนมารับถ้าทําบุญเครื่องบุญเครื่องบาปก็ต้องไปขึ้นศาลเขาศาลตัดสินว่าไปบุญหรือไปบาปหนักแน่ไปนั้นอะไรดึงก็นั้นไปคนส่วนใหญ่จะไปบาปมากกว่าถ้าถูกหลับไปส่วนมากจะไม่ไปบุญ ถ้ามีคนมารับไปบาปถ้าไปบุญขึ้นสวรรค์มันไปต้องก็ยังไม่ตายบัวสวรรค์มันไปยังไม่ตายถ้าเป็นเทวดาต้องเป็นต้องก็ยังไม่ตายเป็นต้องก็ยังนั่งอยู่กินข้าวอยู่เนี่ยจิตมันเป็นถ้าตายก็ไปเลยมันจะมีเทวดามารับมันเรื่องในเรื่องจริงเรื่องคนมารับเนี่ยพ่ออาตมาตายก็มีคนมารับตายครั้งแรกมีคนมารับไปขึ้นศาลมันหมดอายุก็กลับมาอีก แต่แม่อาตมาเกือบจะตายครั้งแรกแต่ทำสมาธิเก่งทำสมาธิทำฌานได้ตอนสมัยอาตมาเด็กๆก็มีคนมารับแต่เขาเอาราชรถมารับเทวดามากันเยอะเราให้ฟังมากันแห่แห่กันมามารับไปจะมารับฉันไม่ไปแล้วลูกฉันยังเล็กฉันห่วงลูกทางไม่ไปงานไปก่อนเขาก็ไปกัน ขึ้นสวรรค์เห็นลอยขึ้นสวรรค์ไปมีราชรถมาเกยที่ก็ราชรถมาเกยนี่แหละมันเรื่องจริงแม่ธรรมาทื่อสิ้นแปดไม่โกหกพ่อแม่ยังไงก็ไม่โกหกลูกพ่อธรรมาก็ไม่โกหกพูดให้ฟังบุญทําได้ไปเอาข้าวน้ําใส่บาตรไปเจออยู่นู่นไปเจออยู่ที่เขาขึ้นสร้างนู่นมีหมดตรงนั้นน่ะเราจะเห็น ของเราทำอะไรไปข้าวแกงอะไรขนมยังไงเห็นหมดไปเห็นอยู่นู่น เขาจะเวียนเทียนเลยไงให้กี่โมงในการตรงไหมเรื่องละเมอเขาเวียนเทียนเที่ยงคืนนี่มันห้าทุ่มยังไม่ครึ่ง เพื่อคุยได้15 นาที 20 นาทีหรือเราจะไปเวียนเทียนกันคือต้องเตรียมเรื่องนี้เรื่องจริงแม่ตมาเล่าให้ฟังแล้วพอเข้าไปจริงสมาธิช่วยได้วันที่เขาจะตายก่อนตาย3 วันแม่ตมานี่มีบุญก่อนตายเดือนหนึ่งหลวงพ่อสนองไป5ก่อนตาย7 วัน หลวงปู่สังวานไป5ที่บ้านก่อนตาย3 วันเทวดามาบอกอาตมาแม่นี่อยู่อีก3 คืนตายเขารู้บอกให้3 คืนอยู่ได้3 คืนตายก่อนจะตายยังคุยกันยังแปลงฟันป้อนข้าวคุยดีคุยได้รู้เรื่องพอจะตายขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ น้ำเดือดปุ๊บ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 ธาตุไฟแตกนี่คนที่เตรียมตัวไปแล้วมีสมาธิแล้วมีฌานแล้วเนี่ยไม่กลัวตายไม่ต้องห้ามไปห้ามหม้อไม่ต้องไปรอตายที่บ้านนอนรอตายคนมีบุญจะรอตายไม่ไปให้หม้อเขาไปทางปอดทางปากอย่างพวกเรามันกลัวตายก็ไปทางปากเอาหม้อเอาอะไรต่ออะไรยัดใส่ปากให้ช่วยให้ใจให้ คนก็จะตายแล้วก็เพื่อจะรอดรอดมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรมั้งถึงกล่าวนั้นยัดเข้าคอถ้ารอดมาแล้วไม่ได้ทำความดีก็ไม่มีประโยชน์ตายดีกว่าจะได้บาปน้อยลงต้องตัดบาปตัดบุญแค่นั้นคือตัดเส้นกันแค่นั้นจบแค่นั้นอะไรมากก็ไป บุญบาปก็ไปถ้ากลับมาแล้วมาทำความดีก็น่ามาแต่คนเราไม่อยากตายไม่มีใครอยากตายนั่งอยู่นี่ใครอยากตายยกมือนี่
ใครไม่อยากตายยกมือเลยก็อยากตายทั้งหมดอาตมาเชื่อว่าทุกคนไม่อยากตายเพราะอะไรบางคนก็ยังอยากจะอยู่ดูโลกนี้ไปก่อนดูลูกดูล้านดูพ่อดูแม่ไปก่อนบางคนก็ต้องทำงานไปก่อน คิดคนละแบบบางคนก็คิดว่าอยู่เพื่อทำบุญสร้างบารมีไปก่อนคิดว่าตายแล้วมันไม่มีอะไรติดตัวติดมือไปครูบาอาจารย์บอกเราเสมอเลยหลวงปู่สังวรนี่พูดเรื่อยเลยของเราไม่มีอะไรนะเรามาเกิดมาเนี่ยเราไม่มีอะไรมานะแล้วเราก็ไม่มีอะไรไปนะไม่มีอะไรที่เราเห็นไม่มีอะไรไปได้นะเอาไปได้เนี่ยสิ้นผ่านภาวนาเนี่ยเอาไปได้ เนี่ยจะติดกายเราไปก็เรามานั่งอยู่นี่เราอะไรมาเนี่ยมาเนี่ยมาพาคนละชุดละชุดละชุดแต่ถ้าตายคืนนี้จะเอาอะไรไปเป็นนินยินดาจะเอาไปได้ไหมไม่มีใครเอามาให้เราคนตายมีแต่จะมาปลดเลยติดมาก็ปลดเอากลับพอเขารู้ว่าคนตายมันไม่ได้ใช้ต้องเอาไว้ให้คนเป็นใช้ ยังโยมเนี่ยคิดถูกนะที่มาวัดเพราะว่าบุญบาปเนี่ยไม่ต้องรอให้เข้ามาทำให้ไม่ต้องรอมาใส่เอาชื่อเอากระดูกมาให้พระชักบังตะกุลชักไปก็ไม่ได้อะไรคนเอามาก็ทำไม่ฟังพระฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้เอามาวางเฉยๆแล้วก็กลับบ้านก็ไม่ได้อะไร ตัวเองก็ไม่ได้คนตายก็ไม่ได้คนตายแล้วนี่มันคนสละสิทธิ์สละทุกอย่างไม่เอาอะไรแล้วบุญบาปใครจะให้ก็ไม่เอานอกจากไปเป็นเปรตอย่างเดียวที่จะได้ไปเรียกตัดเลยตัดวงจรแค่นั้นบุญบาปจบตรงนั้นไปรับใช้เอาเองบุญบาปก็จะพาเราไปรับใช้เราบุญก็รับใช้เราไปเกิดที่ใหม่ก็ไม่มั่งมีที่สุขมีเงินมีทองเกิดบนกองเงินกองทองไม่ต้องทำมาหากินก็มีเงิน ทำบาปให้พ้นก็ไปเกิดก็ที่กันดารลำบากพ่อแม่ยากจนในดงยาบงยาบ้าเนี่ยไปเกิดคนบาปโตมากก็สูบยาบ้าก็ฆ่าพ่อแม่บาปมันให้พ้นพาไปที่ชั่วๆของเก่ามันมีเพราะพวกนี้มันจะพาไปเพราะคนตายไม่ต้องคิดหรอกโยมคิดอยู่ปัจจุบันนี้ว่าโยมจิตโยมคิดอะไรอยู่ ถ้าโยมคิดถึงบ้านคิดถึงคนโน้นคนนี้นั่นแหละไปเลยขาดใจปุ๊บไปเลยไปที่คิดนั่นแหละเขาเรียกที่ชอบที่ชอบที่เขาบอกไปที่ชอบที่ชอบนั่นแหละที่ชอบคือที่คิดคิดถึงบ้านตายไปบ้านเลยเพราะจิตเนี่ยพอมันคิดเนี่ยมันจะพาไปสังขารไม่ดับที่เรามาทำเนี่ยเขาเรียกมาดับสังขารอย่างน้อยดับสังขารก็คือทำฌานให้ได้ ก่อนตายทำฌานได้ยังไงก็ไม่ตกนรกถ้ายังทำไม่ได้มันลุกพี่ลุกคนจะเกิดเป็นพี่หรือเป็นคนก็ยังไม่รู้ไม่มีฌานไม่มีอะไรเลยสมาธิไม่เกิดปิติก็ไม่มีจะนึกถึงปิติจะตายนึกก็ไม่ออกปิติเป็นไงก็ไม่รู้จักคนจะเป็นเทวดาต้องเกิดปิติปิตินิดๆเนี่ยก็เป็นเทวดาคือจิตที่เป็นบุญน่ะมันจะมีปิติ เมื่อเราถูกห้วยวันนี้มันรู้สึกดีอกดีใจนั่นแหละจะเดินทางทำใจมันถูกห้วยอันนี้ถูกซ้ำตัวอันนี้มันถูกไปลอยของจะได้แล้วสักห้าพันอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนจะตายต้องคิดอย่างนั้นคิดเมื่อกับคนถูกห้วยนั่นแหละเดินทางแล้วตัวนั้นแหละเป็นตัวนำปิติเป็นตัวนำเดินทางก็เป็นเทวดาเพราะจิตมันดีเพราะเทวดาเป็นต้องก็ยังไม่ตายจิตก่อนจะตายเขาเรียกจิตสุดท้าย มันจะพาเราไปก็ถึงว่าเราทำไปเอาไว้นึกบุญเนี่ยทำไว้นึกถึงไว้นึกว่าเวลาจะตายเราก็ไม่รู้จะนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงบุญแต่เราทำแต่บาปปนกันไปบาปก็แกะไม่ออกบุญก็ไม่มาตายก็บาปก็มาหลอกไงมันก็มาล่อนพอบาปมาล่อนมันก็มีเห็นคนแต่งผ้ากำมาแดงไม่ใส่เสื้ออย่างที่อาตมาว่ามารับไป ไปขึ้นศาล
เขาเรียกไปโน่นไปห้าท้าวจตุโรกบาลทั้งสี่นั่นแหละท้าวเวสสุวรรณนั่นแหละไปตัดสิ้นแต่คนสมัยนี้ก็เห็นว่ามันโลกมันกว้างคนก็เลยไม่เข้าวัดเข้าไม่ถูกมันกว้างมันเจริญทุกคนก็เลยห้างวัดห้างวา ไม่พาครอบครัวเข้าวัดคนไม่เข้าวัดห้าความสุขไม่เจอไม่มีความสุขที่เราไปมันไม่ใช่ความสุขหรอกความทุกข์แต่เราเห็นเป็นสุขห้าทุกข์ใส่ตัวทั้งนั้นไปแต่งงานมีครอบครัวนี่ห้าทุกข์ใส่ตัวใครห้ามก็ไม่เชื่อไปเชื่อได้ไงพ่อแม่ห้ามก็ห้าพ่อแม่กันท้า แกจะมากันท้าท่านเลยท่านอยากจะมีคนอื่นเขามีความสุขกัน น่าทุกข์ทั้งนั้นดีไม่ดีก็ทุกข์หั่นคอยดีไม่ดีก็พวกเราไฟน้ำร้อนลวกเอาน้ำร้อนเอาน้ำมันราดไฟจุดน่ากลัวความรักคนที่รักเรามันจะฆ่าเราพอหึงห่วงเรามันคนเรามันทำตามอำนาจกรรมที่มันกำหนดคือว่าคนเราเนี่ยมันต้องคิดใหม่ เพราะว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ไปแล้วคนดีมีอยู่ในรวมกันไม่กี่คนในโลกนี้หรือในเมืองประเทศไทยเนี่ยมีคนตั้งเจ็ดสิบล้านคนดีๆเลยนะนิสัยดีพูดดีคิดดีทำดีเนี่ยมีไม่ถึงสิบล้านคนเพราะว่าโลกนี่มันแข่งขันเกิดการแข่งขันโลกมันเข้าทุกวันนี้ปล่อยโลกความเจริญเข้าครอบงำโลกอินเทอร์เน็ตโลกที่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยในโลกนี้มันเล่งเหลาให้คนเนี่ยไม่เข้าวัดพอคนไม่เข้าวัดจิตใจมันก็เหี้ยมเกรียมผู้หญิงผู้ชายเหี้ย
คนนี้ถ้าทําได้ต่อไปก็ทําได้เลยคนเห็นก็ทําตามอย่างทุกวันนี้คนมันทําตามอย่างความดีนี่มันก็ไม่มีคนทําตามแล้วคนมันก็ขัดขวางด้วยเราจะมาวัดในอุปสรรคก็เยอะไม่ใช่จะมาง่ายๆคนทางบ้านก็ไม่อยากให้มาที่มาถึงก็ไปให้มาแก้บนไปแก้บนก็เลยมาถ้าไม่แก้บนไม่ได้มาละดีกว่าบนสบายถึงจะได้บุญ ล่างบนไว้ไล่วันที่ไปบงวันเดียวบนเลยเยอะหลวงพ่อโตในศักดิ์สิทธิ์มากโยมมาที่ล่างโยมไม่รู้จักหลวงพ่อโตอาตมาในรู้จักมาต้องพอสอบต้องหาร้อยสิบแปดสมัยนะอาตมาเป็นเนนอยู่ที่วัดนี่แหละแถวนี้เป็นส่วนทางนั้นเนี่ยที่อยู่ส่วนทางนั้นวัดมีที่อยู่นิดเดียวตรงนั้นแหละตรงโบสถ์คณะโบสถ์หน่อยที่มีธรรมจักรนะ นั่นแหละที่วัดแล้วก็มีซ่าลูกที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยติดตลาดอยู่ติดโบสถ์นะซ่าลูกหลวงพ่อโตนี่เป็นพระที่ดังมากคนไกลๆมากันนั่งเก่าๆหลวงพ่อโตเก่าๆเป็นปูนเข้าๆหลุดมาแล้วทำแก้มทำอะไรหลุดมาแล้วศักดิ์สิทธิ์พอวัดสังฆทานเนี่ย ดังเดิมมันก็เป็นวัดใหญ่ขนาดไหนไม่รู้แต่ว่าพระองค์ใหญ่หลวงพ่อโตนี่พระดังเดิมองค์ใหญ่ล้างเพราะอะไรไม่รู้แต่หลวงปู่สังวานบอกมันเป็นกรรมนะวัดตั้งฐานมาแล้วก็เราก็ช่วยกันมาแล้วจะไปว่าคนถ้าเราถูกเขาให้เราเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดก็จะไปว่าคนที่มาเหมือนไปขาดบุญเข้าทําให้เข้าอารมณ์เสีย ไปว่าเข้าตัวเองอารมณ์เสียไปทําให้คนที่มาอารมณ์เสียไม่อยากมาวัดวัดนี้มันพังมาเพราะอะไรไม่รู้แต่หลวงปู่ทั้งวันวัดสังฆทานมันมีกรรมนะทําไม่ดีสังเกตแล้วกันเจ้าหน้าที่บางทีมาต้อนรับเราต้อนรับแบบเหี้ยมๆเหมือนกันนะตะคอกเอานะตัวนี้มีความรู้แต่เมื่อก่อนมีไล่คนไปหมด คนที่มาทำบุญแต่งตัวไม่ดีไล่ไปเลยมาท่ามในตะคอกใส่หน้าเลย
คนแก่มาสองคนนุ่งผ้าทุ่งคนแก่มาจากตั้งจังหวัดจะบุญมาเอาเงินมาทำบุญสักแสนสองคนพวกเมียถูกตะคอกตั้งแต่หน้าโบสถ์เลยบอกท่านถ้าไม่ถ้าถามหลวงพ่อท่านกลับตั้งแต่หน้าโบสถ์นะเลยเข้าเงินมาถวาย คนคนเราทุกวันนี้ดูคนไม่เป็นดูคนจะแต่งตัวดีๆต้อนรับคนดีๆคนเรามันไม่ได้ดูที่แต่งตัวคนอยู่ที่ใจคนเราจิตใจคนเข้าวัดเขามีจิตใจดีแล้วเขาถึงมาคนจิตใจที่มันไม่เข้าวัดคนจิตใจที่มันเล่าร้อนเขาไม่มาหรอกวัดอย่างดีก็มาเที่ยวธรรมดามาดูมีอะไรบ้าง อาตมาก็อยากจะพูดให้โยมมาเข้าใจวัดบางครั้งเขาทําว่าอะไรไปโยมก็จะไปทื่อซ่าเขาเลยว่าเข้ามาทดสอบว่าเราปฏิบัติไปถึงไหนแล้วเพราะการปฏิบัติเราให้มาเห็นทุกข์เนี่ยที่นั่งๆเนี่ยมาห้าทุกข์ใส่ตัวนั่นแหละมันจะมาห้าความสุขใส่ตัวมาห้าทุกข์ใส่ตัวเข้าวัดเนี่ยถ้าไม่รู้ทุกข์ก็จะไม่เห็นธรรมไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นพุทธเจ้า ไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นพุทธเจ้าไม่เห็นธรรมไม่เห็นทุกข์ก็จะไปไหนก็เป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปก็แบกห้ามไปวันห้าแค่กินไปไม่คิดว่าชาติหน้ามีจริงอะคิดว่าหมดชาตินี้จบชาตินี้เรามันข้อจบชาตินี้ในเมื่อความคิดเรายังไม่จบมันยังไม่ดับยังคิดอยู่ยังอยากอยู่ยังอยากไปนู้นไปนี่อยู่ ยังรักคนนี้เกลียดคนโน้นอยู่เนี่ยตัวเนี้ยมันตัวผ่าไปเกิดได้หมดมากก็เกิดได้คนเกิดเป็นมาได้มากเกิดเป็นคนได้อยู่ที่เราเลือกคนเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้อย่าไปโทษว่าพรหมลิขิตมาโยนบาปให้พระพรหมอีกลิขิตมันไม่ดีลิขิตมายากจนขี้เล่อีก เราเนี่ยเป็นคนทำเนี่ยที่เรามาเรามาทำอนาคตสร้างภพสร้างชาติใหม่ที่มันดีเอาแต่สิ่งดีๆไปสิ่งไม่ดีอย่าไปเกิดมาชาตินี้ขี้เลยให้มันเกิดเป็นชาติสุดท้ายที่มันขี้เลยเราก็มาทำใหม่มันซวยคนที่มันซวยเพราะจิตใจมันซวยคนทื่อสิ้นถึงจิตใจซวยคนที่ทื่อสิ้นเนี่ยเขาเรียกคนมีสมาธิพอเรารับสิ้นเนี่ยเราเป็นคนมีสมาธิแล้ว พอคนมีสมาธิคือคนมีสติคนมีสติจะมีสมาธิพอจิตมีสมาธิจิตใจมันก็เบาบางสบายนั่งสบายนอนสบายปิติเกิดก็เนี่ยเทวดาเกิดใหม่ก็หน้าตาสะสวยชาตินี้ก็หน้าตาก็ไม่งิกไม่งอก็เรานั่งงออยู่แล้วไปทำโกรธก็งอใหญ่ไปเกิดใหม่ก็งอต้องไปเสริมอีก ทำไมนี่ยังดียังมีที่เสริมทำไมก่อนเสริมไม่ได้งอก็งอไปแต่คนถ้าลองดั้งมันหักมันนอนก็ไม่สบายใจนอนเอียงก็ไม่ได้กลัวตาจะไล่มารวมกันต้องคอยนอนง่ายไว้เพราะเราเนี่ยเลือกเองเราเลือกเองเนี่ยที่เรามาเราเลือกมาวัดนี่มันเลือกเองเลือกถ้าเดินทางเส้นใหม่ วัดนี่มาไม่มาเดี๋ยวเขาก็ห้ามมาทำไมก่อนห้ามไกลเขาถึงสร้างวัดไม่ไว้ไม่ให้อยู่ไกลบ้านสร้างมันหมู่กลางหมู่บ้านห้ามจะได้ไม่ไกลอย่างนั้นก็ไม่เกินหนึ่งกิโลห้ามกันมาวัดเขามาเผาวัดแต่วันธรรมดาเขาก็มาทําบุญมาทําบุญที่วัดวันพระก็มานอนวัดพอตายเขาก็รู้ที่เผาที่อยู่เขา คนจิตใจผูกพันวัดไม่ไปไหนมันก็วนอยู่วัดถึงไม่ผูกพันเดี๋ยวเขาวนมาวัดมาวนเมนคนละสามรอบก็เผ่าไปก็ไม่มีอะไรติดใจเราไปมีแต่สิ่งที่มันยังคาใจอยู่เงินนี่ก็ยังไม่ได้ใช้กู้เงินก็ยังไม่ทันได้ก็ห่วงนู้นห่วงนี้ก็ไม่ได้อะไรไปมันไม่มีใครได้อะไรไป เพราะโลกนี้มันเป็นโลกชั่วคราวมาชั่วคราวทุกคนมาชั่วคราวมาเกิดเป็นคนนี่ชื่อว่าโชคดีที่สุดยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเป็นคนเนี่ยเพราะคนนี่มันเป็น
ที่เดียวที่ทำความดีแล้วเกิดเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เกิดใหม่เลือกได้ไปเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นมาเลือกไม่ได้นะก็ไปตามเวรตามกรรมไปเรื่อยมันพาไปไหนก็ไปเกิดมันเรื่อยแต่เป็นคนนี่เลือกได้ไม่งั้นจะเป็นพระอรหันต์ได้ไงไม่งั้นเราจะมาปฏิบัติธรรมทำไมถ้าเราไม่เลือกเกิดใหม่ที่มาเนี่ยมาเลือกเกิดใหม่ก็มาทำสติสมาธิทำปัญญาก็คือ ทำวิปัสสนาญาณทำญาณให้มันเกิดสมาธิทำให้เกิดวิปัสสนาถ้าไม่มีจิตเป็นสมาธิทำวิปัสสนาไงมันก็ไม่เห็นจริงแล้วมันไม่เห็นยังไงก็ไม่เห็นอาตมากล้ารับกล้าบอกเลยไม่เห็นไปถ้ำอาจารย์ไหนก็ไม่เห็นคนที่จะมีวิปัสสนาเนี่ยต้องจิตสงบเมื่อโยมนั่งพิจารณาร่างกายพ่อมคนเล็บก็นั่งดูตับไตไส้ปอดเนี่ยจิตจะต้องสงบก่อนพอจิตสงบมันจะถ้าเราพิจารณามันจะอยู่ขั้นอุปจารสมาธิได้ฌานเหมือนกัน แต่ฌานที่มันอยู่รู้ตัวว่าตัวมีอยู่จิตสงบอยู่รู้ทุกอย่างแต่คิดอื่นไม่ได้นอกจากคิดกายตัวเองนี่อุปจารสมาธิโยมทำยังไงก็ไปเจอตรงนี้หมดพิจารณาข้างนอกข้างในก็ไปเจอตัวนี้หมดเจออุปจารสมาธิซึ่งจะนั่งเพ่งดูไปเรื่อยๆจนจิตสงบก็เป็นแบบนี้เพราะมันเป็นเบื้องต้นของสมาธิ คณิกาสมาธิเป็นแป๊บๆอุปจารสมาธิเป็นแล้วร่างกายยังอยู่ร่างกายยังมีอยู่แต่สติมันดีกว่าคนทั่วไปเดินรู้นั่งรู้คนที่มีฌานแล้วจะรู้ไม่ใช่ไม่รู้รู้ถ้าไม่รู้มันจะเข้าฌานได้ไงมันจะมีฌานได้ไงเพราะมันรู้ตัวอยู่ตลอดพอรู้ตัวตลอดซึ่งออกจากสมาธิมาสมาธิเนี่ยมันจะเรียงไว้ได้นะ แต่ต้องทำทุกวันถ้าเว้นไปสามวันเจ็ดวันห้าได้เว้นไปเดือนห้าไปเลยทีนี้เข้ายากมันเข้าง่ายสมาธิต้องทำทุกวันเพราะเหมือนกันหมดทุกคนต้องไปที่เดียวกันหมดที่ทำไปเนี่ยทำเพื่อให้มันเห็นทุกว่าดูว่าร่างกายเราดูรูปดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือวิปัสสนาญาณสมาธิมันทำให้เกิดญาณเกิดวิปัสสนา แต่ว่าอย่างน้อยเราทำสมาธิได้ทำสมาธิเกิดเอาไว้ตอนจะตายถ้าโยมเห็นคนตายก็ไปดูตามเวลาเขาจะตายไปเยี่ยมเขาเลยเฝ้าดูให้เขาตายนะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยให้ดูอยู่ในโรงพยาบาลเข้าห้องดับจิตปั๊บญาติห้ามเข้าไปเดี๋ยวเชื้อไปติดให้นอนคนเดียวอยู่นู่นแจ้งจริงตายแล้วเอาผ้าคลุมไว้ให้ฉีดยาจะตามศพ ก็ไม่ได้เลยถ้าเราไม่ทําไว้นะพ่อจะมาเห็นแม่จะมาก่อนตายคนที่รู้ตัวตลอดมีฌานแต่เราไม่รู้ภายในเขาได้อะไรมั้งแต่เราเห็นเขาได้ฌานเพราะเขาได้มาตั้งแต่เขายังเศร้าเขาก็เลี้ยงไปมันก็เสื่อมฌานนี้มันเสื่อมถ้าไม่ทําเสื่อมไปเรื่อยอยู่กับลูกก็ร่างก็เสื่อม แต่พอทิ้งลูกทิ้งล้านจิตคิดถึงตัวเองมาพัฒนาฌานให้เกิดอีก8 เดือนทำอีก8 เดือนนั่นถึงจะได้ฌานเหมือนเดิมพอเข้าฌานได้พอได้ฌานเขาก็หมดอายุพอดีตายพอดีฌานนี่เป็นสิ่งที่แยกกายกับใจออกจากกันคนไม่มีฌานแยกไม่ออกแยกยังไงก็ไม่ออก เพราะฌานนี่มันจะกายมันเจ็บแต่ใจไม่เจ็บมันแยกออกจากกันแล้วก็มันคล้ายๆเหมือนถ้าเปรียบให้ฟังง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนแยกคนกับเสื้อผ้าเนี่ยเอาแค่เสื้อผ้าเนี่ยแต่จริงๆเราคิดว่าเสื้อผ้านี่มันอันเดียวกับคนถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็เอาตัวออก เนี่ยตัวกับเสื้อผ้ามันคนละคนแยกกันพอมันแยกออกมามันเรียกจิตเข้าไปในฌานมันอยู่ในภวังค์จิตภวังค์จิตก็คือคณิกาสมาธิเนี่ยจิตมันเริ่มเข้าภวังค์เกิดเริ่มแยกจิตพอแยกออกจากการเป็นอุปจารสมาธินี่มันก็แยกแล้วนะแต่ว่ามันยังแยกไม่ไกลยังแยกอยู่ในกายแต่รู้ว่าตัวเองเนี่ยนั่งอยู่หายใจอยู่ก็รู้แต่ลมมันจะละเอียดใจลมมันจะเข้าเบาออกเบาแต่รู้ รู้ว่ากายนี่ยังนั่งอยู่ให้ใจอยู่ท้องพองยุบเนี่ยรู้นะ
ลมเข้าลมออกเนี่ยจะรู้แต่มันละเอียดมากนี่คือฌานขั้นนี้ยังตายังทรมานนะฌานขั้นเนี้ยพอหลวงปู่ส่งมาก่อนท่านมีฌานรุ่นนี้ฌานแบบนี้เป็นพระอรหันต์ท่านมรณะอยู่ที่วัดอาวุธเนี่ยเขาถวายบอกกับศพให้หลวงปู่สังวรทีนี้พอเข้ามรณะแล้วสิ้นแล้วก็ ลูกศิษย์เขาก็มากันเยอะหลวงปู่สังวรก็ไม่เอาก็มาช่วยทำมาทำศพนะท่านบอกเวลาจะไปทรมานพอจะน้องเราอาตมาฟังมีฌานได้วันฌานวิปัสสนาเป็นญาณเป็นพระอรหันต์ด้วยแต่มีญาณแต่ทำฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานไม่ได้ พอไม่ได้จตุตฌานตายก็ลําบากเลยเพราะทนทุรนทุรายเพราะกายก็จิตมันยังแยกกันไม่ออกมันแยกได้ว่ามันไม่ใช่ของเราแยกเป็นพระอรหันต์มันก็แยกได้อยู่มาอยู่ในกายเหมือนกันแต่ว่ามันยังรู้สึกอยู่รู้สึกกายกับจิตมันยังผูกพันกันอยู่เพราะฌานนี่มันต้องลึกจนหลวงปู่ท่านบอกจตุตฌานนี่จับโยนนามก็ไม่ตายพอเข้าแล้วช่วยกันอุ้มไปแช่นามก็ไม่ตายเจ็ดวันก็ยังไม่ตาย เขาไม่ได้ใช้ลมหายใจอยู่ได้อนุภาพของฌานเนี่ยมีอนุภาพมากพระถึงต้องจําเป็นต้องทําก็ถึงให้ทําวิปัสสนาทีล่างทําฌานก่อนเนี่ยพอวิปัสสนาทําไปเนี่ยมันเข้าฌานไม่ได้ก็มันก็ได้อุปจารสมาธิก็ได้แค่นั้นแต่มันว่าเจริญวิปัสสนาได้เพราะมันรู้เรื่องร่างกายมันจิตสงบแต่มันไม่ออกจากกายแต่ไม่คิดเรื่องอื่นคิดเรื่องกายคิดได้ตลอด ถ้าโยมทําได้ลงเข้าใจที่อาตมาพูดแต่ถ้าไปปฐมฌานนะมันแยกเลยแยกกายกับจิตออกจากกันเลยไม่รับรู้เลยมันจะนิ่งลอยอยู่เฉยๆจิตนี่มันจะอยู่เฉยๆแยกจากกันความเจ็บปวดอะไรมันรู้สึกตัวไม่มีเลยเนี่ยวิธีเนี่ยปฐมฌานเนี่ยก็ตายก็ไม่ลําบากแล้วไม่ต้องมานั่งบิดพลิกไปพลิกมาเพราะคนตายลําบากนะ สมาเห็นทางที่คนตายเป็นโรคตายเวลาจะตายก็นอนไส้นั่งงอกแงกงอกแงกการทำฌานอย่างพ่อสนองก็เข้าฌานเลยพอร่างกายปุ๊บปั๊บมันเกิดเวทนาสู้ก็เข้าฌานเพราะเขาออกเขาฌานออกฌานต้องทำให้เป็นวสีนะวสีทางห้านะ วิตกวิจารปิติสุขเอกขตานี่คือทันทำฌานวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารลมเข้าลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดเราจะเกิดปิติพอวิจารหนักขึ้นหนักขึ้นปิติจะเกิดน้ำตาไหลก้นลุกก้นพองปิติเกิดก็จะมีความทุกข์พอปิติดับมันก็มีความทุกข์จริงๆมันมีความทุกข์ตั้งแต่ปิติเกิดมันอยู่คู่กันพอมีปิตินี่ความสุขเข้ามาแล้วพอปิติดับ น้ำตาเริ่มแห้งลงก็มีแต่ความสุขทุกข์ที่เกิดจากสมาธิเกิดจากการรู้ตัวไอ้ที่เราสุขทั่วไปที่เราไปสุขได้เงินได้ทองเยอะมีความสุขนะเขาเรียกสุขแบบลืมตัวสุขในสมาธิสุขแบบรู้ตัวเนี่ยตายแล้วไม่ตกนรกยังน้อยก็เป็นพรหมยัง อุปจารสมาธิที่มีถ้าตายอยู่ในอุปจารสมาธิเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นพรหมพรหมที่มีรูปเขาเรียกรูปประพรหมยังมีรูปร่างอยู่เพราะเรารู้เรานั่งเรารู้นี่ว่ารูปร่างเรายังมีอยู่ถ้ายังปฐมฌานเนี่ยเป็นฌานที่ไม่รู้ร่างกายแล้วเนี่ยฌานนี้เป็นพรหมก็ไม่มีรูปเพราะตัวเองไม่รู้ว่ารูปตัวเองยังอยู่นะ แต่อุปจารสมาธิรู้ว่าตัวเองมีรูปอยู่แต่ว่าเข้าฌานอยู่ร่างกายยังอยู่ยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยเบาสบายแต่มันลอยอยู่เมื่อเรานั่งก็เท้ามันนั่งเนี่ยก็จะรู้ว่าเรานั่งแล้วลอยจากพื้นความเจ็บปวดมันก็ไม่มีแต่ร่างกายคนจะตายเนี่ยทรมานมันร่างกายมันจะแตกธาตุไฟมันจะแตกมันจะเป็นหนักมันเอาจนตายเนี่ย ทีนี้ถ้าเราไม่มีฌานเราก็ดิ้นคนกลัวตายก็พากันไปห้ามหม้อห้ามไปไกลแค่ไหนก็ไปหมดเท่าไหร่ก็ไปกูนี้ยืมติ้นก็ไป
เออกลัวตายญาติญาติก็กลัวจะตายแต่ถ้าคนไม่กลัวตายก็ไม่ทัวร์ตายก็ตายตายได้เกิดใหม่ชาตินี้มันไม่ดีแล้วร่างกายเรามันไม่ได้ดีแล้วอาหารเป็นพิษกินแล้วเป็นโรคตายเกิดใหม่ดีกว่าก็ดีกว่าที่เราจะมาทุกข์ทรมานอะไรก็ไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าวัดไม่ได้อะไรเลยกินข้าวแล้วก็รอตายเฉยๆตายแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยนั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่บ้านนะ เป็นภาระลูกล้านอีกเพราะเราไม่เข้าวัดไม่มีอะไรที่จะมาให้ใจเราเนี่ยสงบได้เลยคนตายนี่มันจะโอ้โหคิดไรยังคิดไรยังแค่ไม่ต้องอะไรแค่หม้อบอกคุณในไม่เกินสามเดือนตายแค่นี้ก็คิดไม่เลิกแล้วถ้าคนไม่มีสมาธิไม่เคยทําใจมาก่อนไม่เคยนึกเรื่องความตายมาก่อนยังไงก็นอนไม่หลับในสามเดือนเนี่ยเพราะเพื่อตายก่อนหมอจะบอก โรคในถ้าหมอบอกไว้อยู่ได้ไม่นานไม่เกินสามเดือนแต่คนจะอยู่ไม่เกินสามเดือนมันจะกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับคันแรกนี่อาการคันแรกของคนจะตายกินไม่ได้นอนไม่หลับพะวงหน้าพะวงล่างห่วงลูกห่วงล่านกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ตายคนพอกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ตายอย่างเดียวแต่ถ้าคนทําใจได้ตายก็ตายเราก็ยังทําสมาธิทําใจไป คนเรามันรอความตายก็เราตายตายเราไปเกิดใหม่ดีกว่านี้นี่มันโลกทรมานจะตายไปเอาร่างใหม่ที่มันดีกว่านี้ร่างเก่าไม่มีอะไรปล่อยให้เขาเผาไฟทิ้งไปลูกร่างเก่าเผาดินขี้ฝุ่นขี้เถ้ากระดูกเอาไปทิ้งทะเลไปก็ได้ประโยชน์ตรงทบทะเลแค่นั้นเองก็ไม่ได้อะไรก็คืนสู้ธรรมชาติเหมือนเดิม เพราะร่างกายคนเราไม่มีอะไรพ่อแม่ให้มาธาตุดินน้ำไฟลมมันต่อเนื่องกันมาจากพ่อแม่เราก็ต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่คนกตัญญูเนี่ยตายแล้วจะไปดีพอจิตใจมันจะดีอย่างน้อยก็นึกถึงพ่อแม่ที่เราเลี้ยงดูมาเราก็ไปดีแล้วเราก็จะมีความสบายใจปิติในความที่เราเลี้ยงดูพ่อแม่ก็มีปิติแล้วเนี่ยในบุญอันนี้ก็ได้ไปขึ้นสวรรค์เป็นเทวดา เพราะใจมันเบาที่มันขึ้นสวรรค์ได้เพราะใจมันเบาใจไม่หนักคนถ้ามันห่วงนู้นห่วงนี้ใจมันหนักมันเลยไปไม่ได้มันก็ลนอยู่ข้างล่างอยู่ตามพื้นนี่มันลอยขึ้นไม่ได้มันหนักมันหินมันลอยขึ้นไม่ได้ถ้าจิตเราเบายังนู้นมันก็ลอยขึ้นข้างบนมันก็ไปนี่มันเปรียบเหมือนกันนะจิตคนเนี่ยมันหนักมีเบามีทั้งที่มันไม่มีอะไรไปท่วงมันก็มีได้ความรู้สึกเนี่ยท่วงมันไว้ เพราะเรายังยึดติดบ้านช่องเรือนชานของเราพ่อแม่ลูกเราทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยตัวนี้เป็นตัวทวงมันหินพอขาดใจปุ๊บก็ถูกไอเนียนทวงไว้ลอยก็ลอยไม่ขึ้นมันถูกทวงมันทวงน้ําจมตายอยู่นี่เนี่ยแต่ถ้าใจเราสบายนึกถึงบุญโอ้จังก็ทําบุญมาเลี้ยงพ่อแม่ก็เลี้ยงอย่างดีพ่อแม่ก็ได้ว่าได้บุญพาเข้าวัดเข้าวาก็ไม่ห่วงอะไรแล้วเนี่ยใจมันก็สบายเนี่ย มันคิดแต่เรื่องสบายแต่คนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าทําบุญเลยจะขึ้นสวรรค์ทุกคนเวลาจะตายอยู่ที่จุดสุดท้ายเนี่ยทำบุญมาเยอะแต่ว่ามาคิดเรื่องบาปมันเข้าสิ่งพวกนี้มันจะเข้ามานะมันเมื่อนคนจะตายมันจะมีบาปเข้ามามาจองมันกลัวเราจะหนี้มันก็จองให้เราไปใช้มันเราเคยฆ่าคนฆ่าอะไรมันก็จะมาลอกมาล่อนมันจะเห็นภาพพวกนี้มาลอก ครับเป็ดข้าไก่มันก็มาห้าเรามาวนมาเวียนเราก็เห็นอยู่คนเดียวหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเนี่ยมันหลอกภาพหลอกเราให้เราไปไม่ดีแต่ถ้าเราทําบุญเพราะอย่างที่บอกก็จะมีราชรถมีเทวดามารับเพราะจิตใจเราเป็นบุญมันทึ่งกันแต่ก็ยังไม่ตายจิตใจมันเป็นเทวดาแต่ยังไม่ตายไปตายก็เป็นเทวดาอย่างน้อยก็เบาสบาย เกิดใหม่ก็เป็นคนดีเพราะจิตใจมันไปอยู่ที่ดีแล้วเกิดมาก็ที่ดีถ้าจิตใจไม่ตกนรกเกิดมาเป็นคนก็เป็นคนจิตใจไม่ดีนะพอมันไปได้ของเก่ามาของเก่ามันโหดร้ายยุ่งล่างอยู่ในนรกพอได้มาจากนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์จิตใจก็โหดร้ายเหมือนเดิมพอมันจะเป็นตามที่มาเมื่อเราพ่อแม่ดีเราก็เลี้ยงลูกเป็นลูกเราก็ตามเราเพราะเราเลี้ยงแบบพ่อแม่เลี้ยงเรามาตอบแทนบุญคุณกัน เราจะได้มีสิ่งดีๆตอบแทนเราก่อนจะตายตอนจะตายก็จะมีสิ่งดีมีบุญพาไปบุญในธรรมไว้ตอนจะตายเพราะเรามันยังไงก็ไม่สําเร็จหรอกชาติเนี้ยเอาแค่ขึ้นสวรรค์แล้วกัน
พอเดี๋ยวได้ไปฟังธรรมพุทธเจ้านะพุทธเจ้าจะแสดงธรรมที่ต้นโพนั่นน่ะสัตนาเต็มห้าพันปีเนี่ยท่านแสดงตั้งเจ็ดวันถ้าเราได้เป็นเทวดาเราจะได้ไปได้ดูดาวดึงกันได้ไปเลยแล้วเราฟังธรรมรู้เรื่องเนี่ยไปฟังแป๊บเราก็รู้เรื่องเลยหมดเวลาวันนี้ก็ไม่เวียนเทียนแล้วมั้งเวียนไหมเมื่อตอนหัวคำเขาบอกว่าไงเวียนเทียนไหมเวียนไหม เวียนไหมเขาบอกเวียนไหมเวียนเทียนวันเที่ยงคืนเวียนไหมเอาเวียนเข้าไปเที่ยงคืนแหละกี้เขาตีระฆังต้องแต่งก็จะชวนเวียนเทียนเราลูกชาอันนี้อาตมาก็จะลาญาติโยมเลยไปเวียนเทียนกันครับ ไม่มีอะไรอย่างที่บอกนะอาตมาก็ในรายได้ก็บอกเวลามันชั่วโมงหนึ่งไม่ถึงชั่วโมงก็อะไรดีก็เอาไปไม่ดีก็ทิ้งไปอย่างน้อยทำจิตให้เป็นสมาธิเราจะไปดีเพราะถ้าโยมทำจิตสงบแล้วโยมก็เชื่อว่ามันไปดีเพราะจิตใจดีก็ไปที่ดีจิตใจไม่ดีก็ไปไม่ดีพอเดี๋ยว เวียนเทียนแล้วก็อาจารย์จรัญมาเทศถึงตีสามครึ่งเที่ยงคืนถึงตีสามครึ่งยังมีองค์ก็ยังรู้มั้งโยมคงรู้ก็ยังคอยฟังธรรมาจากท่านอาตมาข้อโมทนาญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมข้ออวยพรให้ญาติโยมจงมีดวงตาเห็นธรรมได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ เดี๋ยวไปเวียนเทียนกัน